นี้พระบาทนี้เป็นหนึ่งในสี่ที่สมณะปฏิบัตินะคะที่น้องก็จะได้ร่วมกันบำเพ็ญนะคะโดยที่ตอนนี้ท่านใดที่พร้อมแล้วนะคะที่ได้จะเดินเดี๋ยวจะต้องแถวแบบไหนคะต้องแถวยาวไปดีไหมคะจะต้องโค้งเหรอคะจะต้องโค้งเดี๋ยวนะยาวไปเหรอคะยาวไปใช่ไหมจะยาวไปแน่นเหรอคะพี่น้องคะเราจะบาทแบบที่ให้สมณะจะเดินให้สมณะเดินไปทางนั้นเลยพวกเราไปต่อกันนี้ดีกว่านะคะถอดรองเท้าแล้วก็ไปต่อกันข้างในขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยจะได้เป็นเส้นตรงไปนะคะเป็นใบเราใส่แค่ใบชนนะคะไม่ต้องใส่หมดเพราะว่าเรามีจำนวนเยอะตอนนี้เราต่อกันยาวไปถึงตรงหน้าเวทีเลยนะคะเราก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นเขาสังเกตดูแล้วอาหารที่ใส่เป็นกระถางไม่เป็นอาหารเปียกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เป็นกระถางแค่เราใส่แค่ปลายช้อนก็ได้เราจะได้ผลสมเกิดขึ้นแล้วมันต้องใส่เป็นหมักเลยแล้วต้องไปติดกระถางเปลี่ยนอีกอันที่ใส่เป็นอาหารที่เป็นอาหารแห้งก็สามารถใส่ได้ไปทั้งหมดเลยนะคะค่ะพี่น้องจะยืดขยายไปตรงเสียก็ได้นะคะที่อยู่ตรงนี้นั่งได้ด้วยนะคะนั่งได้ด้วยเวลาระยะห่างกันนิดนึงก็ดีค่ะสมณะก็จะได้ไม่กระชั้นมากนะคะสมณะจะได้ไม่อยู่กระชั้นมากมีหลายแบบให้เลือกในการขอย้ำนะคะข้าวเป็นอาหารที่เป็นไปเราใส่แค่ปลายช้อนนะคะไม่ต้องใส่หมดทั้งหมดเลยเพราะจะเป็นหวานเร็วมากนะคะหวานให้ก็คือเรามีจิตที่จะให้แล้วผลเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้กุศลที่เกิดขึ้นในจิตที่เสียสละก็คือถวายกิริยาที่คือเกิดไปนี้เราก็จะไม่กุศลจะไม่เหมือนกันนะครับไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ทำร้ายเซลล์ดูแลร่างกายไม่ใช่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแต่สิ้นให้แล้วให้เลยศาสนาพุทธสอนมาจิตวิญญาณของเราศาสนาพุทธไม่เคยสอนให้ขอศาสนาพุทธสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมให้กระทำให้ตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งบาตรแล้วอธิษฐานว่าต่อไปจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะคะแต่ได้ยาวไปจนถึงหน้าเวทีถ้าเราเชื่อมีสมาธิค่ะสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราไม่สมาธิก็น่ารักดีนะคะมีหลายแบบให้เลือกในจะได้นะคะใส่บาตรนะคะตั้งจิตไปนี้เราก็จะไม่ทำผิดศีลไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ทำร้ายเซลล์ด้วยร่างกายไม่ใช่ขอให้ร่างกายแข็งแรงการขอนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธสอนมานะคะศาสนาพุทธไม่เคยสอนให้ขอศาสนาพุทธสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมให้กระทำด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นตักบาตรแล้วอธิษฐานจิตว่าต่อไปจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าเราเชื่อมีสมาธิที่ปรมัตถ์ใช่ไหมคะถ้าเรามีสมาธิ40เราจะรู้เลยว่าต้องเชื่อกฎแห่งกรรมวินาทีชื่อที่วุ่นวุ่นแล้วเราต้องไปทำเครียดวางเลยไม่ได้ทำเลยค่ะทำจะปิ๊กหน่อยค่ะกราบนิมนต์สมณะนะคะสาธุคราวนี้สมณะกำลังเดินมาพี่น้องพี่น้องมีความพร้อมแล้วนะคะมีความพร้อมกันแล้ววันนี้ปลายเส้นทางที่จะบินพระบาทนะคะอาชีพนักบินของท่านก็จะเริ่มทำงานตอนนี้รันเวย์กำลังไกลมากเลยค่ะนักบินจะบินผ่านตรงนี้เนี่ยก็แล้วก็พวกเราก็จัดมากอะไรอย่าลืมจิตอธิษฐานว่าตอนนี้เป็นคนดื้อและใช้จิตข้อมูลและกิเลสนะคะ
ที่ดีก็คือทำที่ลดกิเลสเท่านั้นไม่ใช่ว่าทำดีก็คือเอาอาหารไปใส่บาตรที่เป็นกุศลของยมแม่ครับส่วนแต่ถ้าอยากให้บุญต้องเกิดต้องทำดีขอรวยขอสวยขอไม่ได้ต้องทำเอาเองอยากให้ร่างกายต้องกินออกกำลังกายต้องกินอาหารดีๆนี่อย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าต้องชาติหน้าขอให้รวยชาตินี้ขอให้แข็งแรงแข็งกันเพียงเองครับเองต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นณตอนนี้ทําบิณฑบาตเลยนะคะอาหารเครื่องประทังชีวิตก็เรียกว่าสาวริกรานะคะจากนี้มากำนันรับบิณฑบาตจากพี่น้องของเรานะคะที่มาร่วมกันพร้อมถวายพัตตาหารในรูปแบบของการใส่บาตรนะคะปิดตาบางคนก็ปิดกิเลสเพราะฉะนั้นจะมีการวิธีบาตรก็คือเราจะเอาผักข้าวลงในบาตรแต่ว่าถ้าเป็นอาหารพืชผักที่มีภาชนะคือมีภาชนะบรรจุอยู่หรือว่าอะไรก็ให้ใส่ที่ฝาบาตรนะครับวิธีตักบาตรนะคะนักจะเอาข้าวตักข้าวลงในบาตรแต่ว่าอย่างอื่นนี้ให้วางที่ฝาบาทนะคะให้วางที่ฝาบาทฟังไหมคะข้าวใส่บาทอย่างอื่นที่ควรใส่ที่ฝาบาทแล้วไม่จำเป็นใส่แค่รู้สึกว่าใครโน้มใจไปว่าทานของสัมมาทิฏฐิคืออธิฐานังนะอันนี้ใส่ในฝาบาทเป็นชิ้นแข็งๆอะค่ะใส่ฝาบาทอาหารเครื่องคำจุนชีวิตก็เรียกว่ากาวลิงกาลาหันนะคะกาวลิงกาลาหันเป็นเครื่องคำจุนชีวิตเพราะฉะนั้นอาหารที่คำจุนชีวิตพึงกำหนดรู้กามกุลก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราไม่กินที่มันอร่อยเรากินที่มันเอาประโยชน์เพราะว่าถ้าเรากินไม่อร่อยมันจะทำให้เราติดรสชาติติดกามมาคุณก็คือติดกิเลสเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ได้นะคะการได้บิณฑบาตและได้ใส่บาตรนี่นะคะจะเป็นการให้อีกวิธีหนึ่งให้พี่น้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะเราจะมีความสุขจากการให้ที่มีสารแห่งความสุขที่เป็นความสุขแท้จากการที่เราแบ่งปันออกไปแบบไม่คิดที่จะเอาอะไรนะคะพี่น้องก็จะจำบรรยากาศที่พี่น้องได้มีโอกาสมาเข้าค่ายแล้วยังได้ตักบาตรด้วยยังได้ใส่บาตรด้วยนะคะข้อนี้เป็นข้อแรกของการเดินทางที่ถูกตรงเลยก็คือสมาธิถิอัดข้อแรกเลยค่ะพี่นิดหน่อยก็คือถิทานังก็คือทานมีผลต่อชีวิตของเราการให้ทานไปแล้วก็คือไม่หวังผลอะไรตอบแทนไม่หวังแม้กระทั่งรอยยิ้มจากผู้ที่เราให้ไปเช่นกลับไปบ้านเอาตังค์ให้ลูกแล้วลูกไม่ยิ้มให้นี่ต้องทำใจให้ได้ว่าเราให้แล้วเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเพราะนี่คือตัวหนึ่งตอนนี้เรากำลังบิณฑบาตกับผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์เราจะได้กุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นบุญด้วยคือตัดกิเลสออกไปจากจิตวิญญาณเราด้วยค่ะขณะที่ให้ทานถ้าจิตเราผ่องใสมันจะเป็นกุศลสูงสุดแล้วก็เป็นบุญเกิดขึ้นกับเราจิตที่ชำระกิเลสถูกชำระกิเลสออกไปนั่นจิตจะเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่พาเราไปข้ามภพข้ามชาตินะการให้ทานก็คือการจากแท้จากเข้าออกไปเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เป็นตัวหนึ่งที่พาไปข้ามภพข้ามชาติได้ค่ะทำให้ตัวเราเบาขึ้นสบายขึ้นเป็นสมบัติแท้ของเราเลยค่ะค่ะในการใส่บาตรสมณะชาวอโศกนะคะสมณะชาวอโศกจะไม่รับเงินนะคะไม่รับเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใส่ไปคืออาหารนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นอาหารไร้อาหารที่เราใส่ไปนี่เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะที่ไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ค่ะและวิธีการที่จะใส่ในบาตรนะคะเนื่องด้วยเรามีทั้งอาหารมีทั้งภาชนะใส่อาหารบางชนิดใช่ไหมคะเราก็เลยมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่ใช่ใส่ไปลงในบาตรทั้งหมดนะคะเราก็จะแยกโดยการที่ใส่ข้าวเข้าไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นภาชนะต่างๆที่เรามีอยู่หรือว่าส่วนที่เป็นอาหาร
นอกจากข้าวแล้วนี่เราก็จะวางที่ฝาบาทให้นะคะวางที่ฝาบาทซึ่งสมณะก็จะรับผ่านฝาบาทนั่นแหละค่ะจะทำให้ได้แยกข้าวกับอาหารต่างๆนะคะพอเราเสร็จแล้วก็จะมีผู้ที่มารับต่อนะคะมารับต่อช่วยสมณะอีกด้วยนะคะเด็กวัดนะคะตอนนี้ก็จะมีเด็กวัดของเราเดินตามด้วยนะคะ